Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential. สวัสดีครับพบกับ Phenomena Weekly Wrap Up ครับรายการที่จะพาคุณไปพบกับข้อมูลข่าวสารการลงทุนในรอบสัปดาห์ที่น่าจับตามองสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Phenomena Weekly Market Wrap Up ประจำสัปดาห์ที่18ถึง22ตุลาคมนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้ครับก็เป็นช่วงของการประกาศผลประกอบการแล้วนะครับในส่วนของบริษัทฝั่งสหรัฐนะครับซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับกับกลุ่มการเงินนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปคร่าวๆให้ฟังกันนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีเรื่องนึงเรื่องของรายงานผลการประชุมเฟดนะครับที่มีการพูดถึงเรื่องของ QE ด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาพูดกันให้ฟังเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อเนื่องครับในสัปดาห์นี้ก็มีผลประกอบการของสหรัฐเช่นเดียวกันนะครับในสัปดาห์นี้ยังเป็นบริษัทที่ไม่ใหญ่มากนักครับแต่จะบอกว่าเล็กไหมก็ไม่ได้เล็กขนาดนั้นครับยังไงเราต้องมาติดตามกันนะครับแล้วก็ล่าสุดครับที่เพิ่งออกมาเมื่อวานนี้เลยก็เป็นตัวเลขเศรษฐกิจของจีนนะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันหน่อยนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างขอเริ่มที่เรื่องของรายงานการประชุมเฟดเมื่อเดือนกันยายนนะครับซึ่งมีการเปิดเผยฉบับเต็มออกมาสาระสำคัญที่น่าสนใจครับในรายงานครั้งนี้เนี่ยก็เผยแล้วครับว่าเฟดเนี่ยต้องการลด QE นะครับเริ่มในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับโดยที่บอกแล้วว่าจะลดการซื้อพันธบัตรลงเนี่ยเดือนหนึ่ง 10,000 ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็จะลดตัว MBS ลงเนี่ย 5,000 ล้านดอลลาร์นะครับรวมแล้วทั้งเดือนเนี่ยต่อเดือนนะครับจะลดลง 15,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งปัจจุบันน่ะซื้ออยู่ประมาณ 120,000 ล้านดอลลาร์ก็ลดประมาณ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์ครับต่อเดือนดังนั้นใช้เวลาประมาณ 7-8 เดือนเนี่ยก็จะลดจนเหลือ0เรียบร้อยครับก็จะเสร็จสิ้นเอาสักประมาณกลางปีหน้านะครับก็เรียบร้อยไปแล้วครับสำหรับเรื่องนี้ก็ได้ผลสรุปไปแล้วลดเท่าไหร่ลดเมื่อไหร่และจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่เราก็รู้กันไปแล้วตลาดก็รับรู้รับทราบเหมือนกันซึ่งจริงๆรับรู้รับทราบมาสักพักนึงแล้วครับเราจะเห็นว่าตลาดไม่ปรับตัวลงนะครับในช่วงที่รับรู้การประชุมเฟดในครั้งนี้นะครับก็เหมือนจะผ่านไปเรียบร้อยเป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับในเรื่องของ QE tapering ไปต่ออันนี้ผลประกอบการงบของทางแบงก์สหรัฐนะครับซึ่งผมเอามาสัก3แบงก์นะครับที่เป็นแบงก์ใหญ่คือ1 Goldman Sachs 2 JP Morgan นะครับ3ก็คือ City Group นะครับโดยรวมทั้งหมดครับรายได้และกำไรเนี่ยเรียกว่าโตเมื่อเทียบกับปีที่แล้วกระฉูดขึ้นมาเลยนะครับสำหรับไตรมาสที่3มีผ่านมาครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าทั้งรายได้และกำไรเนี่ยเยอะกว่าที่คาดด้วยนะครับหายห่วงเลยหลังจากที่ผลประกอบการออกมาแล้วก็จะเห็นว่าราคาหุ้นเหล่านี้เนี่ยปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกันครับโดยที่หลักๆแล้วเนี่ยในส่วนของ Goldman JP Morgan แล้วก็ City Group เนี่ยได้รับอานิสงส์จากความคึกคักของตลาดนะครับตลาดการเงินนะทั้งตลาดหุ้นทั้งตลาดตราสารหนี้แล้วก็การออก IPO ลงไปถึงการควบรวมกิจการอื่นๆเนี่ยเรียกได้ว่าเพิ่มรายได้และกำไรมหาศาลเลยนะครับในส่วนนี้เนี่ยต้องบอกกันเลยว่ากลุ่มการเงินสหรัฐเนี่ยมีรายได้ประมาณ 50% เลยนะครับจากในส่วนของ Investment Banking ในส่วนของฝ่ายของ Wealth นะครับซึ่งก็เกี่ยวข้องกับพวกตลาดการเงินนะครับเขามีรายได้ไม่ได้มาทางเดียวเหมือนในฝั่งของไทยนะที่มาจากการปล่อยสินเชื่อนะครับเขาได้เรียกว่าครึ่งหนึ่งเลยแหละถ้าเกิดตลาดการเงินโดยเฉพาะตลาดหุ้นเนี่ยคึกคักเนี่ยเรียกว่าเก่งกันได้เลยแหละครับว่างบในฝั่ง investment banking เนี่ยน่าจะออกมาดีเลยนะครับก็เรียกว่าได้รับอันนี้ส่งกันไปนะครับกลุ่มการเงินสหรัฐไตรมาสที่3ก็ถือว่าดีเกินคาดครับแล้วก็ยังโตเกินกว่าที่คาดด้วยนะครับสำหรับในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันครับก็มีตัวเลข CPI ของทางฝั่งสหรัฐออกมาแล้วนะครับในเดือนกันยายนก็ดูกันสำหรับตัวเลข CPI นะครับเพิ่มขึ้น 5.4% ครับมากกว่าที่คาดที่ 5.3% มากกว่าไม่มากนักนะครับแล้วก็ในเดือนก่อนหน้านั้นเดือนสิงหาคมเนี่ยออกมาที่ 5.3% นะครับก็ถือว่าไม่ได้ผิดจากคาดไปมากนักนะครับเมื่อเทียบแบบมันออนมันกันบ้างนะครับก็เพิ่มขึ้น 0.4% ก็ไม่ได้มีอัตราเร่งนะครับโดยที่เดือนสิงหาคมก็เพิ่มขึ้น 0.3% นะครับไล่เลี่ยกันเหมือนกันพอตัดในส่วนของพลังงานแล้วก็อาหารออกไปเนี่ยสำหรับ Core CPI เนี่ยจะเพิ่มขึ้นที่ 4% นะครับเท่ากับที่คาดแล้วก็เท่ากับเดือนก่อนหน้านะครับก็คือเดือนสิงหาคม
ในส่วนของมันออนมันกันบ้างครับดูอัตราเร่งกันหน่อยก็เดือนสิงหาคมเนี่ยเพิ่มขึ้น 0.1 เดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยที่ประกาศออกมาล่าสุด 0.2 ครับก็จะเห็นว่าอัตราเร่งนี้ไม่ได้เพิ่มแบบมีนัยยะสำคัญนะครับบอกเลยว่าเรื่องของเงินเฟ้อ1อาจจะตีได้ว่ายังไม่ได้กระทบในฝั่งของสหรัฐมากนักครับในส่วนของราคาพลังงานหรืออย่างที่2ครับก็โชคดีหน่อยที่เรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายนต่อเนื่องมาถึงต้นเดือนตุลาคมซึ่งถ้ามองดีๆแล้วมันเหมือนการเฉลี่ยไป2เดือนนะครับก็ทำให้ผลเนี่ยมันถูกแบ่งเบาภาระไปในทั้งเดือนกันยายนและตุลาคมนะครับตัวเลขมันก็เลยเฉลี่ยกันออกไปสำหรับในสัปดาห์นี้ครับล่าสุดที่เพิ่งออกมาเลยนะครับสำหรับ GDP จีนไตรมาสที่3ครับก็ไปดูกันหน่อยออกมาที่ 4.9% นะครับต่ำกว่าที่คาดกันไว้ที่ 5.2% นะครับจริงๆแล้วในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยก็เรียกว่ามีตัวเลขอื่นออกมาแล้วเป็นตัวเลขที่สำคัญนะครับอย่างการผลิตภาคอุตสาหกรรมเนี่ยหรือ Industrial Production ของเดือนกันยายนก็เพิ่มขึ้น 3.1% นะครับเมื่อเทียบกับเดือนกันยายนปีที่แล้วอย่างไรก็ตามยังต่ำกว่าที่คาดครับคาดกันไว้ถึง 4.5% นะครับในส่วนของ Fixed Asset Investment เนี่ยก็เพิ่มขึ้นหรือเติบโต 7.3% ครับแต่น้อยกว่าที่คาดเช่นเดียวกันคาดไว้ที่ 7.9% นะครับจะมีเพียงแค่ยอดการค้าปลีกครับหรือ Retail Sales เนี่ยเดือนกันยายนที่เรียกว่าดีกว่าที่คาดนะครับมีตัวเลขตัวเดียวเลยที่เป็นตัวเขียวเนี่ยเพิ่มขึ้น 4.4% นะครับสูงกว่าที่คาดนะครับคาดไว้ที่ 3.3% เท่านั้นก็ถือว่าเป็นจริงๆเป็นสัญญาณที่ไม่ได้แย่มากนักนะครับตลาดหุ้นก็ปรับตัวลงแต่ไม่ได้ลงเรียกว่าวินาศสันตโลนะครับก็ลงรับข่าวกันไปแล้วก็ในส่วนของยอดค้าปลีกเนี่ยก็ฟื้นตัวขึ้นมาครับอย่างหลังจากก่อนหน้านี้ก็โดนกดดันในส่วนของเอเวอร์แกรนด์กันไปครับคนก็ยังไม่แน่ใจก็เลยลดการใช้จ่ายลงไปนะครับเราไปดูกันต่อนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้อีกตัวหนึ่งก็คือตัวเลข CPI ของยุโรปนะครับเดือนกันยายนโดยที่คาดกันไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 3.4% นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขตัวเดิมกับที่ประกาศออกมาเบื้องต้นเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับหรือวันที่1ตุลาคมนะครับก็คงไม่ได้ผิดคาดไปกว่านี้มากนักแล้วก็คาดว่าตลาดน่าจะรับข่าวไปบ้างแล้วนะครับพอไปเทียบแบบปันนอนมันกันบ้างครับคาดการณ์ก็ยังอยู่ที่ 0.5% นะครับเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นมา 0.4% ก็ยังไม่ได้มีอัตราเร่งมากนักนะครับในส่วนของคอ CPI กันบ้างครับคาดกันไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นมาที่ 1.9% นะครับจากเดือนสิงหาคมที่อยู่ที่ 1.6% ก็อาจจะมีอัตราเร่งขึ้นมาบ้างนะครับเราไปดูแบบมันออนมันกันหน่อยว่าอัตราเร่งเยอะมากไหมสิงหาคมเนี่ยเพิ่มขึ้นจากกรกฎาคมที่ 0.4% นะครับส่วนกันยายนคาดกันไว้ที่ 0.5% ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะครับเป็นผลของเดือนกันยายนปีที่แล้วที่ฐานมันต่ำนะครับสำหรับสุดท้ายครับผลประกอบการในสัปดาห์นี้นะครับถ้าจะเอาหลักๆเลยต้องติดตามอะไรกันบ้างก็ดู Netflix ครับในวันอังคารช่วงดึกๆครับน่าจะต่อเนื่องมาถึงพุธเช้าๆครับเรามาติดตามในช่วงพุธเช้าๆก็ได้นะครับก็เป็นผลประกอบการ Netflix ครับว่าจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวกันแล้วหรือไม่หลังจากที่ในช่วงโควิดก็ผลประกอบการดีนะครับเพราะคนอยู่บ้านพอเปิดเมืองผลประกอบการก็แย่ลงไปคาดหวังมันก็สูงนะครับราคาก็โดนกดดันพอหลังจากนั้นน่าจะเข้าสู่ในเฟส normalize นะในส่วนของทั้งผลประกอบการทั้งคนใช้คนดูแล้วก็ในส่วนของความคาดหวังจากนักวิเคราะห์นะครับในวันพุธนะครับมีของยุโรปครับ ASML เป็นรายใหญ่เลยครับของการผลิตเซมิคอนดักเตอร์เป็นต้นน้ำครับเป็นผู้ผลิตเครื่องผลิตเซมิคอนดักเตอร์อีกทีนึงนะครับก็ต้องดูว่าอานิสงส์จากชิปช็อตเทจที่จะต้องเพิ่มกำลังการผลิตในบริษัทผลิตเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกเนี่ยจะช่วยทำให้ ASML เนี่ยมียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่องอีกไตรมาสหรือเปล่านะครับแล้วก็ในช่วงพฤหัสเช้าครับพุธดึกๆเลยต่อเนื่องถึงพฤหัสเช้าก็จะมีในส่วนของ Tesla นะครับเราต้องมาดูว่ายอดขายยังโตอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าหลังจากที่ยอด deliver รถก็ยังเติบโตอยู่นะครับจะต้องมาติดตามนอกนั้นก็อาจจะมี Intel ครับในส่วนของเซมิคอนดักเตอร์ที่จะกลับมาแล้วหรือเปล่าหลังจากเป็นยักษ์หลับไปนานนะครับในช่วงของวันศุกร์ช่วงเช้าตรู่นะครับเรามาติดตามกันก็สัปดาห์นี้จะเป็นเทคที่ค่อนไปทางตัวใหญ่แต่ไม่ได้ใหญ่มากนักนะครับพวกเทคใหญ่ๆเนี่ยอย่าง Apple Microsoft Facebook Google น่าจะต้องรอสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังกันอีกรอบนึงในสัปดาห์หน้านะครับเวลาเดียวกันนี้ในรายการฟีโนมีนา
Weekly Market Wrap Up นะครับเรามาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากที่ติดตามกันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับ Finomina ที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finomina ได้ทั้ง iOS และ Android finomina unlock your investment potential